ฟอร์ดเรนเจอร์กับเอเวอเรสต์เจเนอเรชันถัดไปมีข่าวว่าจะได้ใช้ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดให้แรงม้าราว367ตัวยอดกระบะพันแก่งจากสหรัฐอเมริกาอย่างฟอร์ดเรนเจอร์ที่เปิดตัวสู่ตลาดโลกมาแล้วกว่า9ปีผ่านการเปลี่ยนแปลงโฉมมาแล้วหลายครั้งซึ่งอีกไม่กี่อึดใจจะกลายร่างเปลี่ยนใหม่หมดโดยมีข่าวว่ารถเจเนอเรชันถัดไปอาจได้วางขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดปี2022คือเลือกงามยามดีของฟอร์ดที่จะได้เปิดตัวโมเดลใหม่ข้อมูลจากสื่อออสเตรเลียได้รายงานว่าทั้ง Ranger กับ Everest ยังใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมพร้อมคงไว้ซึ่งตัวเลือกเครื่องยนต์เทอร์โบ4สูบ 2.0 ลิตร213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรรวมถึงเครื่องดีเซลเทอร์โบเดี่ยวที่ยังขายอยู่ในปัจจุบันอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือการเพิ่มขุมพลังเบนซินปลั๊กอินไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ4สูบขนาด 2.3 ลิตรที่ปัจจุบันวางขายอยู่บนกระบะโฉมอเมริกันมาพ่วงมอเตอร์ไฟฟ้าคาดกำลังที่อาจจะได้สูงถึง367แรงม้าแรงบิด680นิวตันเมตรจากนั้นส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ10สปีดและอาจมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันประหยัดถึง33กิโลเมตรต่อลิตรเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงลองเม้นบอกกันไว้ที่ด้านล่างอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ